ม่งได้ฉายแบบผิดช่วงว่ะไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ไหนของหนังอะยาย่าแม่งเกาะไปได้หมดเขาน่าจะมีการเรฟเฟรนซ์แอคติ้งจากยาย่าเหมือนกันสวัสดีจ้าทุกๆคนวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่หนอนหนังชาแนลวันนี้ก็ท็อปครับผมท็อปหนอนหนังจะมาพูดความรู้สึกหลังดูเรื่องลายาเดอะลาสดราก้อนลายากับมังกรตัวสุดท้ายเนี่ยพูดจาให้ดูฟังชัดถ้อยชัดคำหน่อยเผื่อแบบมีน้องๆหนูๆเข้ามาดูอะไรเงี้ยแต่อ่ะคงไม่มีเด็กแม่งอุตริคิกเข้ามาดูหนอนหนังแล้วมั้งหนอนหนังทำมาเพื่อชายวัยกัดมันที่โหยหาความรุนแรงในการรีวิวหนังนะครับก็ไม่มีช่องไหนรีวิวหนังได้รุนแรงเท่าหนอนหนังอีกแล้วนะครับผมเคลมตัวเองแม่งเลยไม่ต้องรอใครเคลมนะครับเราต้องมั่นใจตัวเองไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะครับพ่อแม่สอนผมว่าต้องมั่นใจในตัวเองอะดีที่สุดนะฮะเป็นคนมั่นใจในตัวเองนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาความรู้สึกหลังดูเรื่องลายาเดอะลาสดราก้อนเจ้าหญิงดิสนีย์คนล่าสุดใครหลายคนถ้าติดตามหนอนหนังมาแล้วเนี่ยก็จะรู้ดีผมไม่ใช่เป็นสายหนังดิสนีย์ยิ่งถ้าเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นฟีลลิ่งแบบว่าโรแมนติกดราม่านี่ยิ่งไม่ถูกจริตเลยนะครับผมเป็นหนังที่ดูน่ารักน่ารักสดใสกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กก็จะไม่ค่อยเกี่ยวกับผมสังเกตว่าผมจะไม่ค่อยรีวิวยกเว้นซะแบบเป็นหนังที่สร้างจากดิสนีย์แล้วมันติดกลิ่นแบบดราม่ามีกลิ่นเทเลอร์แอคชั่นฮอร์เรอร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไปดูอย่างอีกเรื่องนึงที่ผมไปดูแน่ๆเพิ่งทำรีแอคเทเลอร์ไปแล้วก็ครูเอล่าครูเอล่าแมสโตนนั้นดูแน่ๆเพราะฉะนั้นตอนแรกที่เห็นตัวอย่างอะถามว่าผมตื่นเต้นไหมผมรู้สึกว่าดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ตอนเห็นตัวอย่างอ่ะเพราะเราไม่ใช่แบบกลุ่มลูกค้าเขาไงแต่ว่าเราก็ไปดูเพราะว่าหนังเรื่องนี้มีคนพูดถึงมากผมก็อยากจะไปพิสูจน์ว่าคนที่เขาอินเนี่ยอินกับอะไรบวกกับหนึ่งอย่างมีคนโจมตีเรื่องภาคไทยหนักมากฮัลโหลเอาตรงนี้ก่อนคือมึงนี่ขอพูดถึงนักวิจารณ์และนักดูหนังทุกท่านนะครับว่าจะตั้งเป้าว่าภาคไทยเฮี้ยแน่ทุกเรื่องไม่ได้นะเว้ยต้องไปดูก่อนไปดูแล้วมาพูดกันมันไม่ดีตรงไหนมาพูดกันอันเนี้ยแฟร์เพลย์แต่มันจะไม่แฟร์เพลย์มากๆเลยถ้าด่าภาคไทยของหนังเรื่องนั้นว่าเหี้ยเพราะมีคนบอกว่าเหี้ยกูเลยด่ามั่งไม่ได้นะโคตรไม่แฟร์เพลย์เลยจริงๆไม่ยุติธรรมต่อหนังมากๆคนเราจะเกลียดหรือชอบหนังเรื่องอะไรไม่จำเป็นที่จะต้องให้ใครมาจูงจมูกเลยไปดูด้วยตัวเองหนอนหนังจึงพูดจบคลิปทุกครั้งเสมอว่าภาพยนตร์ทุกเรื่องอ่ะมันตามหาคนที่คุยกับมันโอเคเข้าใจจุดนึงนี่เข้าเหตุผลหน้าเข้าใจจุดนึงว่าหลายๆคนเนี่ยก็ดูหนังภาคไทยคือคนไทยแม่งดูหนังภาคไทยอยู่แล้วนะครับต้องเคยผ่านตาผ่านหูมาบ้างแล้วหลายๆครั้งก็ผิดหวังนี่เข้าใจนะครับคนเรานะคนดูหนังแม่งเปรียบเสมือนนักรบนะที่แม่งเข้าไปดูหนังเหมือนเข้าไปเผชิญกับสงครามเมื่อมีบาดแผลเราก็เอาบาดแผลนั้นเป็นบทเรียนและจดจำว่ากูจะไม่เจ็บซ้ำอีกเข้าใจว่าหลายๆครั้งมันก็มีการภาคที่มันไม่ได้เพอร์เฟกต์บางคนก็ไม่ชอบการอิมโพไวส์ภาคแบบอิมโพไวส์ก็คืออิมโพไวส์มุกให้มันเข้ากับคนไทยพอมันเป็นภาคไทยบางครั้งบางสตูดิโอเนี่ยเขาก็อิมพอไวส์มุกเพื่อให้มันเข้ากับคนไทยให้มันกินง่ายให้มันขายง่ายให้มันเข้าถึงคนไทยมากขึ้นนะครับผมแต่หลายๆคนก็ไม่ชอบหลายๆคนชอบที่จะเป็นการภาคแบบเกาะเลยภาคเกาะซาวเลยต้นฉบับมาอย่างไรก็คือภาคอย่างนั้นเลยแม่งเอาให้มันเหมือนที่สุดบางคนชอบแบบนั้นส่วนตัวผมดูได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าเป็นหนังซีเรียสถ้าไม่ใช่เอางี้ถ้าไม่ใช่หนังจีนหรือหนังเฉินหลงหรือหนังโจชิงฉือเนี่ยก็ไม่อิมพอไวส์จะดีกว่าสำหรับผมมาไม่เซ็นผมเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นหนังทั่วไปภาคไทยหนังบล็อกบัสเตอร์ที่เราดูกันทุกวันเนี่ยภาคเกาะซาวจะดีที่สุดหนังดิสนีย์ก็เป็นอย่างนั้นเอาเป็นว่าผมเข้าใจแต่การด่าหนังว่าภาคไทยเหี้ยไปก่อนหรือวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมันปากเนี่ยเราก็เห็นและเราก็เข้าไปดูด้วยตาตัวเองผมอยากรู้ว่าหนังเรื่องนี้แม่งจะคุยกับผมหรือเปล่าผมก็เข้าไปดูด้วยตาเองพูดตรงนี้เลยนะยาย่าภาคดีเหี้ยเพราะอะไรหนอนหนังไม่เคยพูดอะไรแบบไร้เหตุผลเพราะอะไรเรามาขยายมันมีหนึ่งเรื่องนะครับตอนแรกอ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงไหมคือตัวละครลายามีต้นแบบ
มาจากน้องยาย่าของพวกเราผมก็ไม่รู้นะว่าจริงไหมจนผมได้ไปหาข้อมูลจนพบว่าส่วนหนึ่งของ reference การ create ตัวละครลายาขึ้นมามันมียาย่าอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นผมก็ชัวร์ได้ 100% ผมกล้าพูดได้เต็มปากแล้วว่ายาย่าคือหนึ่งใน reference เป็นสารตั้งต้นที่ทำให้เกิดตัวละครลายาขึ้นมาและสาเหตุที่ยาย่าภาคออกมาได้ดีอันนี้ผมวิเคราะห์เองนะเป็นเพราะยาย่าอายุน้อยกว่าผมต้องใช้คำว่าน้องยาย่าถูกไหมครับน้องยาย่าเป็นนักแสดงอีกคนที่มากความสามารถอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราจะเห็นยาย่าอยู่ในละครเป็นส่วนใหญ่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบละครเพราะมันเป็นผมขอใช้คำนี้มันเป็นศาสตร์ที่ไม่คุยกับคอหนังหลายคนน่ะแต่คอละครน่ะหลายๆคนก็คือโอ้โหยาย่าคือขวัญใจนะครับยาย่าไปอยู่เรื่องไหนก็พร้อมที่จะเรตติ้งกระฉูดเข้าใจไหมครับมันเป็นจุดยืนนั้นเพราะฉะนั้นผมกำลังบอกว่าน้องยาย่าก็เป็นนักแสดงอีกคนที่มากประสบการณ์นักแสดงที่มากประสบการณ์ส่งผลอะไรต่อการภาคล่ะพี่ส่งผลต่อการ acting ไงครับเมื่อดาราคนนั้นมีชั่วโมงบินสูงยาย่าถือเป็นนักแสดงอีกคนที่ชั่วโมงบินสูงมากนะเป็นอีกคนที่ชั่วโมงบินสูงมากและไอชั่วโมงบินทางด้านการแสดงตรงนี้แหละมันทำให้น้องยาย่าเวลาเข้าบทในช่วงอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมเมดี้โอ้คอมเมดี้นี่ง่ายเลยเพราะว่าละครเนี่ยแทบจะทุกเรื่องในประเทศไทยหยอดคอมเมดี้กันหมดเพราะฉะนั้นเรื่องคอมเมดี้น้องยาย่าประกบได้หายห่วงนะครับเกาะไม่ว่าจะคอมเมดี้ขนาดไหนเกาะได้และดราม่าคือผมดูภาคไทยไงเห็นเสียงยาย่าออกมาปั๊บผมรู้เลยยาย่ากำลังทำหน้ายังไงอยู่อะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นคนที่ติดตามผลงานน้องอยู่แล้วมั้งผมก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ไหนของหนังอะยาย่าแม่งเกาะไปได้หมดแล้วอีกอย่างนึงอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าผมรู้สึกไปเองหรือเปล่านะสวักของตัวละครคือตัวละคร 3D พวกนี้มันมีคนแอนิเมตนะครับผมเป็นแอนิเมเตอร์เพราะฉะนั้นมันจะมี1ตำแหน่งเลยที่ควบคุมการขยับพูดให้คนทั่วไปเข้าใจแล้วกันครับควบคุมการขยับของตัวละครพวกนี้ไม่รู้นะด้วยความที่เราเมคชัวร์มาแล้วว่ายาย่าคือ1ในหัวเชื้อที่เป็นเหมือนต้นไอเดียสร้างตัวละครลายาขึ้นมาผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะมีการ reference acting จากยาย่าเหมือนกันผมได้ข่าวมาอย่างนี้ด้วยนะครับว่าเขาส่งทีมมาดู reference ในประเทศต่างๆทางฝั่งเอเชียทั้งหมดนะครับผมคืออย่างมีคนจากทางฝั่งดิสนีย์มาคลุกอยู่ในประเทศไทยเพื่อจะซึมซับวัฒนธรรมต่างๆเพื่อจะเอาไปใช้ในแอนิเมชันของเขาคือดิสนีย์นะพอจะทำแอนิเมชันทีมมันคืองานช้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาทุนสูงมากเขามีทุนที่จะทำแบบนี้ผมเชื่อว่าหนึ่งใน reference ในการดู acting ของตัวละครที่ผลิตออกมามีส่วนแน่ๆที่จะเอา reference acting ของยาย่าขึ้นมาผมกำลังจะพูดแบบนี้ว่าหลายๆครั้งที่ผมดูสวักของตัวละครลายาเห็นง่ายๆเลยในช่วงคอมเมดี้หรือเวลาพูดและจะอธิบายอะไรฮะนึกภาพว่าตัวละครใน 3D เนี่ยมันเปรียบเทียบกับการแสดงของคนได้เลยนะเหมือนอย่างผมพูดอย่างเงี้ยสังเกตว่าผมก็จะไม่นั่งเฉยๆแล้วพูดแล้วก็แบบออกทั้งทุกคนแบบนั่งดุกดิกแต่หัวอะไรเงี้ยคือคนเราพูดก็จะมีออกไม้ออกมือออกท่าทางยาย่าก็เป็นนักแสดงอีกคนที่เวลาเขาเล่น acting เขาไปทั้งตัวนะครับคำว่าไปทั้งตัวคือเวลาพูดเวลาใส่อารมณ์ปั๊บจะไปทั้งตัวนะครับมีการออกไม้ออกมือเพื่อซับพอร์ตแมสเซจในการส่งถึงคนดูเพราะฉะนั้นตัวละครลายาแม่งก็มีแบบนี้เหมือนกันเอางี้ดีกว่าถ้าใครเป็นติ่งน้องยาย่าเลยนะลองคอมเมนต์ผมหน่อยว่ารู้สึกเหมือนผมไหมหลายๆครั้งอ่ะเขาแอคติ้งประหนึ่งว่ายาย่าแม่งยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะเหมือนมีเรฟเฟอเรนซ์เป็นละครที่ยาย่าเล่นสักเรื่องนึงอ่ะแล้วเขาเหมือนเก็บเรฟเฟอเรนซ์ว่าเอ้ยยาย่าแม่งชอบแบบทำท่านี้ยกมือแบบนี้แล้วมันแบบไม่รู้นะผมรู้สึกว่าแม่งตอนเขาแอนิเมตอ่ะต้องมีเรฟเฟอเรนซ์เป็นแอคติ้งของยาย่าแน่ๆเพราะอย่างน้อยๆเราเมคชัวร์แล้วว่ายาย่าคือต้นขั้วไอเดียของตัวละครลายาและอีกอย่างนึงที่ผมจะขอพูดเลยนะว่าไม่ใช่เขามีแค่ reference นักแสดงเป็นคนไทยคือเป็นน้องยาย่าของพวกเราอะนะเขามีความเป็นไทยอยู่ในลายาแม่งสูงมากอันนี้ผมขอพูดนิดนึงเพราะว่าในชื่อคลิปนะผมจั่วไปแล้วว่าความรู้สึกหลังดูมีสปอยเออดูดีๆนะครับมีน้องหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดแล้วก็ด่าผมได้ไม่มีปัญหาผมเป็นคนที่ทนทานต่อเสียงด่า
ทนทานต่อเสียงด่าทอได้ด่าผมได้เลยแต่ว่ามีหลายๆคนที่ด่าผมแล้วเข้าใจผิดก็คือบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะอ่านไม่ดีอ่านชื่อคลิปไม่ดีนะครับก็ไม่ได้โทษกันแต่ว่าชื่อผมอ่ะเดี๋ยวนี้ลองดูชื่อดีๆนะครับมันจะมีความรู้สึกหลังดูกับถ้าเรื่องไหนเป็นความรู้สึกหลังดูมีสปอยอ่ะผมจะเขียนไปเลยว่าความรู้สึกหลังดูมีสปอยเพราะฉะนั้นชื่อคลิปเขียนอยู่แล้วนะครับว่าความรู้สึกหลังดูมีสปอยผมจะพูดถึงเมืองนึงคือเผ่าหัวใจโอ้โหเผาหัวใจพอเข้าไปในเผาหัวใจปั๊บไอ้เชี่ยตะการตามากแอนิเมชันคนไทยพยายามสูงมากนะที่จะทำความเป็นไทยให้มันเสพง่ายกินง่ายคนไทยพยายามทำกันเยอะมากแต่ทำกันไม่ได้อันนี้ผมขอไม่ลงรายละเอียดเพราะถ้าลงรายละเอียดจะเป็นการโจมตีและเปรียบเทียบกันเกินไปแต่ผมขอพูดนี้แล้วกันว่าหลายๆเรื่องอ่ะพูดกว้างๆนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยพยายามนำเสนอจุดนี้สูงมากแอนิเมชันของไทยพยายามกันเยอะมากโยนความเป็นไทยให้เป็นไทยจัดๆเลยแต่มันดูไม่ขนาดนี้ว่ะคือระยาเนี่ยถามว่ามีความเป็นไทยที่ชัดเจนไหมชัดเจนแต่มันไม่เด๋อดาคำว่าเด๋อดาคือมันไม่ได้เอาลายกนกมาพุ่งใส่หน้าคุณแล้วนี่ลายกนกมันไม่ได้เอามวยไทยมาพุ่งใส่หน้าคุณแล้วตั้งการแล้วนี่มวยไทยใส่หน้าคุณเขาไม่ได้เอายักษ์มาพุ่งใส่หน้าคุณแล้วนี่จะยักษ์เขาไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นแต่สิ่งที่ลายาทำก็คือเขาพยายามเอาความเป็นไทยใส่ลงไปในหนังแล้วพุ่งใส่หน้าคุณแบบเนียนๆไอ้เหี้ยแม้กระทั่งนะซีนกินข้าวมันจะมีการกินหมูย่างกับข้าวแล้วมีการกินต้มยำไอ้เหี้ยฝรั่งอะนะก็จะมีเมนูที่รู้จักไม่มากอย่างแบบต้มยำข้าวเหนียวมะม่วงเขาก็มีพูดถึงนะมะม่วงทำไมนายไม่ชอบมะม่วงเหรอใช่นายชอบมะม่วงใช่ไหมใช่นายก็ต้องชอบมะม่วงเพราะมะม่วงอร่อยมากมันเป็นผลไม้ที่พิเศษอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยมันไม่รู้ว่าผมดูแล้วผมอมยิ้มตลอดทั้งเรื่องเลยก่อนที่จะมาถ่ายเนี่ยผมได้มีโอกาสคุยกับคุณฤทธิ์แฟนพันธุ์แท้มาเวลอ่ะนั่นแหละแล้วคุณฤทธิ์อ่ะให้มุมมองมันนิดนึงนะครับขออนุญาตยืมนะก็คือคุณฤทธิ์บอกว่าหนังเรื่องนี้น่าเสียดายมากเพราะถ้าช่วงที่หนังเรื่องนี้ฉายอ่ะมันไม่มีโควิดอ่ะหนังเรื่องนี้จะทำให้ทั้งโลกแม่งอินและรักกับความเป็นไทยได้อย่างมากๆเลยสาเหตุที่ผมขอยืมมาพูดคือผมเห็นด้วยมากๆเห็นด้วยมากๆจริงๆว่าหนังเรื่องระยาเนี่ยแม่งได้ฉายแบบผิดช่วงว่ะคือมันได้ฉายผิดช่วงอ่ะผมเดินออกมาจากโรงอ่ะไอ้เหี้ยผมแม่งคือเราในความเป็นคนไทยเราภูมิใจมากที่แบบไอ้เหี้ยดิสนีย์มันมีเจ้าหญิงคนล่าสุดที่แม่งมีความเป็นไทยมากขนาดเนี้ยแล้วผมโอ้โหแม่งคือถ้าไม่มีโควิดอ่ะพูดเลยนะลูกเด็กเล็กแดงทั่วโลกอ่ะจะแม่งแบบพูดถึงตุ๊กตุ๊กพูดถึงระยาพูดถึงไอ้แก๊งเด็กเหี้ยเข้าใจป่ะพูดถึงเด็กเหี้ยกับแก๊งลิงกังอะไรเงี้ยอุ้ยแม่งน่าเสียดายมากแต่ด้วยสภาวะณตอนนี้นะครับผมคือทางดิสนีย์เนี่ยผมก็ได้ข่าวมานะว่าเขาก็มีภาพยนตร์อีกมากนะครับที่ต่อแถวกันจะมาฉายเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะมันก็ต้องฉายแล้วนะครับโควิดก็ต้องฉายแล้วแต่ว่านะผิดช่วงไปหน่อยคือกระแสตอบรับตอนนี้มีคนพูดถึงเยอะแหละแต่ถ้าไม่มีโควิดมันจะเยอะกว่านี้มากต้องบอกว่าธรรมชาตินะเราโทษใครไม่ได้นะครับผมธรรมชาติแม่งเล่นตลกกับความเป็นไทยอีกแล้วนะครับระยะได้ฉายช่วงโควิดพอดีเนี่ยแม่งคนไทยจะแบบได้ดูหนังเจ้าหญิงดิสนีย์ที่มันมีความเป็นไทยขนาดนี้แม่งก็โควิดอีกเอาเป็นว่าผมพูดแค่นี้แล้วกันว่าถ้าใครที่ยังลังเลอยู่ว่าจะดูระยาดีไหมไปดูเว้ยไปดูแล้วอย่างที่ผมบอกใครที่เป็นแฟนคลับน้องยาย่าเนี่ยลองคอมเมนต์หน่อยว่าไอ้การ acting ของระยาเนี่ยมันมีความเป็นยาย่าอยู่จริงๆไหมผมคิดไปเองหรือว่าคนที่เป็นแฟนคลับยาย่าเนี่ยคิดเหมือนผมไหมผมอยากรู้ตรงนี้มากๆคือผมแค่ติดตามผลงานน้องไงแต่ผมไม่ได้แบบเป็นแฟนคลับน้องขนาดนั้นผมก็เลยอยากรู้มุมมองของคนที่เป็นแฟนคลับน้องเลยเนี่ยว่าคุณคิดเหมือนผมไหมถ้าคุณคิดเหมือนผมอ่ะผมจะได้โอเคผมจะได้เมคโชว์ตัวเองว่าผมไม่ได้คิดผิดอะไรเงี้ยแล้วอีกหนึ่งอย่างการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องลายาเนี่ยมันมีความเป็นแอดเวนเจอร์มันมีความเป็นแอดเวนเจอร์มีความผจญภัยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นแอนิเมชันที่มีความเป็นแอดเวนเจอร์อยู่เนี่ยโมเมนต์ระหว่างทางสำคัญมากผมกำลังจะบอกว่าโมเมนต์ระหว่างทางเขาก็ทำได้ดีสิ่งหนึ่งที่ระยาทำได้ดีคือการสร้างตัวละครขโมยซีนไอ้เหี้ยผมจะบอกว่าไอ้เชี่ยแม่งไอ้ตุ๊กตุ๊กอะโคตรขโมยซีนเลยไอ้เชี่ยแม่งคือหลายๆครั้งตัวละครตุ๊กตุ๊กแม่งโคตรขโมยซีนเลยแล้วยังมีไอ้แก๊งลิงกังกับเด็กเหี้ยแม่งไอ้แก๊งนั้นขโมยซีนมาก
นะครับเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้ระหว่างทางระหว่างการมาจนภัยอ่ะที่ทำให้เรารักอ่ะเป็นเพราะไอ้การครีเอทตัวละครขโมยซีนพวกนี้ขึ้นมาและการเล่าโมเมนต์ต่างๆระหว่างทางคือถ้าให้ผมพูดว่าอ่ะพี่ลองพูดสักจุดดิที่แอนิเมชันเรื่องรายามันไม่ดีอ่ะผมจะพูดคำนี้ว่าถ้าให้ผมขยี้ตัวแอนิเมชันรายาจริงๆเนี่ยในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยมันเดาง่ายนะครับเดี๋ยวไหลไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะมีเหตุผลซัพพอร์ตแต่ว่าพูดไปก่อนว่ามันเดาง่ายแล้วผมเชื่อว่าใครที่ไปดูรายานะคุณจะเดาได้หมดเลยว่าเดี๋ยวจะไปเจออะไรเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดาได้แม้กระทั่งจะจบยังไงอ่ะหลายๆครั้งมันจึงมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมคือเราเดาได้หมดนะครับดูไปแล้วเดาได้หมดแต่จริงๆหนังแอนิเมชั่นแอดเวนเจอร์จากดิสนีย์เจ้าหญิงดิสนีย์ผมว่าทุกคนคงไม่ได้อยากไปดูคอนฟลิกต์ที่มันแบบดูโตมากพูดงี้ดีกว่าคอนฟลิกต์ที่มันเข้าใจยากมากคุณคงไม่ได้ไปอยากดูดราม่าที่มันมากมายพ่อตายยายเสียหรือคุณคงไม่ได้ไปอยากเห็นคอนฟลิกต์ที่มันแบบโอ้โหแม่งใหญ่เท่าช้างเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยผมถือว่าเป็นข้อดีในข้อเสียก็คือมันเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกเพศทุกวัยคือหนังระยาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามทำก็คือพยายามทำให้เลนส์ของอายุคนดูมันกว้างที่สุดเท่าที่มันจะกว้างได้เพราะฉะนั้นหนังเรื่องระยะจะพูดถึงอะไรไม่เยอะเลยอย่างเช่นเรื่องความดีความชั่วเรื่องการไว้ใจคนการเลือกมองคนให้ถูกเรื่องมองคนจากข้างในไม่ใช่เปลือกนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเล่นกับเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเบสิกที่คุยกับคนในช่วงอายุที่กว้างมากๆผมถึงบอกว่ามันมีข้อดีในข้อเสียคือเขาไปทางนี้ได้อย่างสุดโต่งคำว่าไปทางนี้ได้อย่างสุดโต่งก็คือเขาเลือกที่จะอ่ะกลุ่มคนที่มาดูระยามันต้องครอบคลุมอายุมากที่สุดเพราะทุกคนในครอบครัวต้องไปดูได้และต้องสนุกด้วยเพราะฉะนั้นเขาต้องการให้หนังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พ่อแม่ลูกปู่ย่าไปดูพร้อมกันแล้วสนุกดีปู่ย่าเห็นหลานเอนจอยก็เอนจอยเนาะโอ้ยตัวละครตัวนี้เป็นคนดีจังเลยลายาเนาะลายาเป็นคนดีจังเลยนะจ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการโมเมนต์แบบนั้นซึ่งพูดเลยนะว่าภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องลายาผมดูอะเสียงหัวเราะมีตลอด5นาทีทุกๆ5นาทีจะมีเสียงหัวเราะมันเป็นเสียงหัวเราะแห่งความสุขอะที่ผมสัมผัสได้แล้วผมพูดเลยนะว่าผมซ้ำแน่ๆและเป็นแอนิเมชันเจ้าหญิงดิสนีย์อีกเรื่องนึงที่ผมเก็บแน่นอนเพราะชอบเอางี้พูดถึง1ซีนที่ชอบได้ไหมก็คือมันมีส่วนนึงที่เข้าสู่คลายแม็กแล้วเข้าสู่คลายแม็กแล้วแล้วพอสู่คลายแม็กปั๊บมันจะมีมังกรทุกคนเห็นอยู่แล้วใช่มั้ยระยามันจะมีมังกรกับมังกรตัวสุดท้ายอ่ะลาดากอนน่ะมันจะมีอยู่ครั้งนึงที่มังกรแม่งถูกยิงแล้วตกน้ำไปแล้วแม่งแบบโอ้โหแม่งไอ้เหี้ยทำยังไงสักพักแม่งมันรวมตัวกันมังกรแม่งเต็มไปหมดเลยเว้ยหนังอ่ะมันกว่าจะมาถึงตรงเนี้ยเขาขยี้ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหญิงระยากับมังกรเอาไว้เยอะเพราะฉะนั้นเราจะได้รับความผูกพันของเจ้าหญิงระยากับมังกรเยอะไอ้เหี้ยแม่งแล้วแบบกว่าจะมาถึงตรงเนี้ยมันเลยอินมากอ่ะเขาให้เวลามากเลยนะกับตัวเจ้าหญิงกับตัวมังกรอ่ะแล้วมันมีจังหวะนึงเว้ยที่มังกรแม่งมันจะมีไอ้ลูกแก้วของเขาอ่ะที่ต้องคอยจับอ่ะนะแต่มังกรไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นมังกรน้ำไงมันมีอยู่ครั้งนึงที่มังกรแม่งจับเศษลูกแก้วแล้วแม่งเปล่งพลังสุดท้ายแม่งขนเรืองแสงโอ้ยเหี้ยแม่งสวยมากแต่โชคดีมากที่มีออปตัสช่วยโปรเทคแสงสีฟ้าจากขนมังกรไม่ให้ทำลายสายตาผมนะครับผมแม่งโชคดีจริงๆที่แม่งแสงสีฟ้าไม่ทำตาผมบอดนะครับผมใครที่ต้องการแว่นกรองแสงดีๆแบบนี้นะครับผมออปตัสทักไปเลยโค้ดเวิร์ลมูฟวี่ลด100บาทนะครับผมสุดท้ายนะเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกเทคนิคต่างๆไอ้เหี้ยแม่งไม่ต้องพูดถึงกันแล้วแม่งดีเหี้ยเอางี้พูดถึงเรื่องเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกขอพูดถึงเรื่อง Us Againลืมไปเลยมันเป็นเหมือนธรรมเนียมนะของแอนิเมชันดิสนีย์นะครับที่จะมีหนังสั้นก่อนเริ่มหนังจริงๆนะครับผมหนังสั้นที่จะมาเริ่มก่อนรายาเนี่ยชื่อ Us Againนะครับผมเป็นเรื่องราวของตายายคู่หนึ่งที่ชีวิตแสนเศร้าหมดไฟเบื่อเซ็งนะครับไร้ชีวิตชีวาและมันมีสายฝนศักดิ์สิทธิ์
ผมก็ใช้ว่าสายฝนศักดิ์สิทธิ์มาชโลมหัวใจทำให้ตายายคู่นี้แม่งมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งนึงคือสาเหตุที่ผมชอบอัสอะเกนเพราะว่าคือตอนเด็กๆอ่ะผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงอะเนาะแล้วเป็นเด็กที่ชอบเล่นน้ำฝนพ่อแม่ผมอ่ะเขาอนุญาตให้ลูกไปเล่นน้ำฝนได้เขาก็จะแบบฝนตกใช่ไหมอยากไปเล่นน้ำฝนใช่ไหมถอดเสื้อเลยมึงถอดเสื้อเลยถอดเสื้อถอดกางเกงในตัวเดียวบางครั้งแม่งก็ถอดเกงในแล้วก็ไปเล่นน้ำฝนให้ชุ่มฉ่ำไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาอาบน้ำอะไรเงี้ยบ้านผมจะเป็นงั้นแล้วหลายๆครั้งมากที่เวลาฝนตกหนักๆอะไรเงี้ยแม่ผมก็จะอนุญาตให้ไปเล่นน้ำฝนได้แล้วแม่งไอ้เหี้ยแม่งมันหวนคืนน่ะเห็นแล้วมันนอตโซเจียนอตโซเจียคือหวนคืนความหลังนะครับเราเห็นแล้วก็เราก็นึกถึงตอนเด็กนะแม่เราก็อนุญาตให้เราไปเล่นน้ำฝนนู่นนี่อะไรเงี้ยก็สนุกดีก็เป็นความทรงจำวัยเด็กแต่ว่าสิ่งที่เป็นความดีของงานเรื่องเทคนิคที่ผมเอามาพูดตรงเนี้ยเพราะว่างานอนิเมตดีมากคือจังหวะไดนามิกของการขยับอ่ะมันมีไดนามิกท่วงท่าที่แบบไอ้เหี้ยแม่งสุดมากอ่ะการเต้นอ่ะหลายๆครั้งมันจะต้องดูมีน้ำหนักดูมีแรงมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเรื่องอ่ะเขาเล่นกับเรื่องน้ำฝนมันจะมีน้ำฝนตกแล้วก็เล่นกับหยดน้ำที่ไหลกับหน้ากับตัวกับแขนอะไรเงี้ยโอ้โหแม่งโคตรสวยเลยนะแล้วไอ้การขยับอ่ะมันก็ต้องดูแข็งแรงด้วยคือมันเต้นอยู่ท่ามกลางสายฝนก็จริงแต่มันต้องฟีลลิ่งแบบเหมือนสเต็ปอัพอ่ะเต้นแล้วต้องแข็งแรงมีไดนามิกด้วยความเป็นแอนิเมชันหรือเป็นการ์ตูนเนี่ยเขาใส่ไดนามิกให้มันเวอร์กับปกติแล้วหลายๆครั้งมันจะแบบโอ้โหแม่งมันดูการขยับขยื่นของตัวละครมันดูมีไดนามิกมันดูมีน้ำหนักที่ดีมากเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันแบบโอ้โหแม่งโคตรโฟลว์เลยแล้วแม่งตัวละครตายายคู่นี้ก็เต้น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 กันแล้วโอ้สนุกมากแล้วก็นะจบกันแบบซึ้งๆเหงาๆผมไม่ขอพูดไปมากกว่านี้แล้วกันนะไปดูเองว่าจบอย่างไรให้ผมรู้สึกแบบอินได้ขนาดนี้เอาเป็นว่าพูดรวมๆคอมพิวเตอร์กราฟิกเทคนิคต่างๆทั้งอาสาเกนและระยาทำได้ดีมากนะครับผมเพราะฉะนั้นขอสรุปนะว่าเนื้อเรื่องของระยาโอเคครับผมยอมรับในจุดนึงว่าเนื้อเรื่องของระยาเนี่ยอาจจะดูอ่อนๆลงไปหน่อยแต่มันเป็นความตั้งใจของเขานะครับที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะว่าไอ้เหี้ยแอนิเมชันเจ้าหญิงดิสนีย์เขาก็จะพยายามเล่าเรื่องให้มันเข้าใจง่ายที่สุดเข้าถึงกลุ่มคนที่ช่วงอายุกว้างที่สุดมันต้องเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีอ่ะพูดคำเนี้ยได้เลยอ่ะพอพูดถึงเรื่องการแสดงแอนิเมชันก็สามารถพูดถึงเรื่องการแสดงได้คือการแอนิเมตการขยับเคลื่อนต่างๆพูดเลยว่าไอ้เหี้ยแม่งแอนิเมชันดิสนีย์ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยผมชอบมากเวลาตัวละครยิ่งถ้าเป็นพวกตัวละครตัวโจ๊กยิ่งถ้าเป็นพวกตัวละครขโมยซีนอย่างตุ๊กๆกับแก๊งลิงกังอ่ะกับไอเด็กเหี้ยนั่นน่ะแม่งน่ารักมากอ่ะน่ารักจริงๆอ่ะมีหลายๆครั้งที่เป็นเหมือนซีนแอคชั่นด้วยแบบซีนแอคชั่นที่แก๊งลิงกังแม่งต้องวิ่งไล่กับลายาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำออกมาได้ดีนะแล้วยังมีไอ้นี่ด้วยซีนแอคชั่นที่ตัวลายาจะต้องจะเป็นองค์หญิงไงเป็นนักรบด้วยไงต้องสู้นี่นู่นนั่นโอ้โหแม่งทำออกมาได้ดีเพราะฉะนั้น acting พูดงี้ละกันนะครับผมให้เกียรติเหมือนพูดเหมือนคนที่มีชีวิตเลยนะเพราะผมอินมากก็จะบอกว่า acting ทุกอย่างทำได้ดีทีมงานแอนิเมตทุกคนทำออกมาได้ดีมากนะครับผมรู้สึกโอเคมากน้ำหนักต่างๆไอตอนหนังสั้นที่เป็นอาร์สเกนก็ทำมาได้ดีเป็นหนังสั้นที่มีซีนเต้นเยอะด้วยแล้วแม่งทำมาได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นสวยงามสวยงามจริงๆคือหนังแอนิเมชันน่ะไม่ใช่เป็นคนแสดงก็จริงแต่วิธีการทำงานของเขาอ่ะเขาก็จะครีเอทเป็นซีนแล้วเอามาตัดอีกทีอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันจะมีโปรเซสตัดต่อด้วยนะแอนิเมชันก็จะมีโปรเซสงานที่เป็นตัดต่อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าเรื่องจังหวะจากโคนของระยาเนี่ยก็ทำให้แม่งดูง่ายไม่มีส่วนไหนของหนังที่ควิกคัทจนปวดหัวถึงแม้ว่าตัวหนังมันจะมีซีนไล่ล่าวิ่งไล่กันหรือเป็นซีนแอคชั่นของระยาหรือตัวละครไหนก็ตามเนี่ยมันมีควิกคัทบ้างแต่มันไม่ถึงกับควิกคัทมากจนเวียนหัวแล้วทำให้เราปวดหัวไม่น่าเบื่อไม่มีช่วงไหนที่ทิ้งนานจนคุณเบื่อหน้าหนีไม่มีช่วงไหนที่ควิกคัทจนคุณปวดหัวไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องงานคัตติ้งเรื่องงานโพสต์เรื่องงานตัดต่อต่างๆผมถือว่าทำมาดีหนังโอ้โหแม่งแอนิเมชันดิสนีย์ไม่ต้องพูดถึงเรื่องคุมโทนแล้วทำได้ดียิ่งเป็นไอซีนไอเผาหัวใจอ่ะโอ้โหเป็นคนไทยต้องดูนะครับยิ่งไม่ใช่คนไทยแม่งก็ยิ่งต้องดูนะครับคนไทยยิ่งต้องพรีเซนต์ให้คนที่ไม่ใช่คนไทยดูเพราะจะได้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยหนังดิสนีย์ที่มีความเป็นไทยเยอะขนาดนี้มันดูดิเย้มันสวยงามมากเพราะฉะนั้นนะครับคะแนนที่ผมจะให้เรื่องระยานะอยู่ที่8คะแนนผมให้ไว้ค่อนข้างสูงนะครับสำหรับระยาในขณะที่เรื่องบทของมันอ่ะไม่ได้แข็งแรงคือถ้าดูหนังที่ได้8คะแนน
ที่ผมเคยให้มาคุณจะรู้ว่ามันจะมีเรื่องความโดดเด่นของเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องต้องแข็งแรงผูกปมต้องดีคอนฟลิกต้องดีแต่พอมันเป็นแอนิเมชันระยะเนี่ยผมมองว่าไอ้ส่วนเนื้อเรื่องอ่ะสามารถทอนได้เพราะส่วนอื่นๆที่เหลือมันแข็งแรงมากคือ8คะแนนเนี่ยผมหักส่วนเนื้อเรื่องไปแล้วนะคือผมกำลังจะบอกว่าถ้าระยะมีการเขียนบทที่แข็งแรงกว่านี้ด้วยมีการเขียนบทที่แม่งดูแข็งแรงคอนฟลิกต์ดูดีกว่านี้นะไม่เดาง่ายขนาดนี้มีสิทธิ์เป็น90ผมพูดไปแค่นี้แล้วกันเออแต่ผมก็เข้าใจแอนิเมชันอย่างระยะเจ้าหญิงดิสนีย์แบบนี้ผมก็ไม่กล้ารับประกันนะว่าถ้าเขาเล่าเรื่องให้มันแข็งแรงขึ้นคือวางคอนฟลิกต์ให้มันดูดีขึ้นนะครับผมไม่เดาง่ายขนาดนี้มันจะเข้าถึงกลุ่มคนได้กว้างขนาดนี้ไหมผมก็ไม่กล้าการันตีแต่ในฐานะนักวิจารณ์และคนที่รีวิวหนังมันก็ต้องพูดกันตามเนื้อผ้าถูกไหมครับว่าหน้าตอนนี้เรื่องบทมันก็เป็นส่วนที่อ่อนของหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าโอเคมันก็เป็นหนังที่เล่าเรื่องไม่ได้เข้าใจยากมากคอนฟลิกต์ไม่ได้แบบรุนแรงมากทุกคนเดาได้อย่างนี้ดีกว่าตามทันหนังได้ง่ายๆแต่ไอ้โมเมนต์ระหว่างทางอะโคตรจะดีเลยเพราะฉะนั้นแอนิเมชันเรื่องระยะเป็นแอนิเมชันดิสนีย์เจ้าหญิงดิสนีย์อีกเรื่องนึงที่โคตรอบอุ่นหัวใจใครที่เป็นคนไทยควรจะไปดูและควรจะแนะนำให้ทุกๆคนดูเพราะมันดีจริงๆนะครับผมงานภาคไทยดีมากทุกคนสามารถฝากผีฝากไข้กับงานภาคไทยได้เลยนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีข้อกังขาเรื่องนี้อ่ะเจ้าหญิงดิสนีย์ก็ควรจะมีเพลงของตัวเองอ่ะนึกภาพว่าเจ้าหญิงดิสนีย์คนไหนที่ไม่มีเพลงประจำของตัวเองเนี่ยเวลาไปนั่งรวมนึกภาพว่าถ้าเจ้าหญิงดิสนีย์มานั่งรวมกันในห้องเดียวกันอ่ะก็ต้องคุยเม้ามอยหนึ่งท็อปปิกที่มีแน่ๆก็ต้องมีการคุยถึงเรื่องเอ้ยเธอเพลงได้ยินเพลงของฉันแม่มู่หลานมันก็ยังมีเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเจ้าหญิงรายาไม่มีอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรสำหรับผมอะส่วนตัวผมอะผมรับได้แต่ผมเข้าใจนะแฟนๆใครที่เป็นแฟนเจ้าหญิงดิสนีย์ก็อาจจะแบบเสียความรู้สึกกับจุดนี้ไปนิดนึงอะไรเงี้ยที่แบบเจ้าหญิงไม่มีเพลงของตัวเองแต่ว่าส่วนตัวผมมารับได้ผมมองว่าในส่วนอื่นๆน่ะของรายาทำได้ดีมากๆนะครับผมในเรื่องของอ่ะเขาเน้นเรื่องการเล่าเรื่องเข้าใจง่ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นนายาก็จะเน้นเรื่องความดีความชั่วการไว้ใจคนสักคนก็ต้องดูให้ดีๆการให้ใจใครสักคนเนี่ยเชื่อใจใครสักคนเนี่ยไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะสามารถเชื่อใจได้จริงๆแต่ใช่ว่าคนทุกคนเนี่ยจะเลวเหมือนกันทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมีการพูดถึงเรื่องการเชื่อใจกันไม่เชื่อใจกันความดีความชั่วความรักนู่นนี่ความสัมพันธ์ของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เน้นกันเรื่องพวกนี้อบอุ่นหัวใจดูกันได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายมันอยู่ถึงลูกหลานยกครอบครัวกันไปดูได้เลยสนุกสนานมากนะครับผมแต่ใครที่ไม่อยากเข้าโรงช่วงนี้ก็โควิดเข้าใจครับแต่ว่าช่วงนี้โรงหนังเขาก็มีมาตรการที่แน่นหนานะมีเจลล้างมืออยู่ตามจุดต่างๆของโรงหนังก่อนเข้าโรงก็ให้เจลล้างมือมีการสแกนมีการตรวจกันอย่างเข้มงวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจโรงหนังได้ในระดับนึงมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะไปดูแล้วลังเลอย่าลังเลครับละอย่าไปดูเลยนะครับสนุกมากๆสุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะครับแว่นออปตัสนะครับแว่นกองแสงชั้นดีที่สนับสนุนหนอนหนังมาอย่างยาวนานครับผมขอบคุณครับจริงๆขอบคุณจริงๆนะครับผมไอตัวรุ่นนี้เป็นตัวคัสตอมนะคือทางออปตัสเนี่ยเขาสามารถคัสตอมแว่นเองได้นะคุณสามารถเลือกกรอบเองได้เลือกประเภทเลนส์ของตัวเองได้นะครับผมแต่รุ่นขายๆเลยเนี่ยก็จะเป็นรุ่น Zero นะครับผมที่เขาโปรโมทกันเยอะๆนะครับผมลองดูนะมีหลากหลายราคาให้คุณเลือกสรรนะครับผมอย่าลืมนะโค้ดบูมบูฟี่ลด100บาทนะครับผมอ่ะยังไงซะก่อนจากกันไปนะครับผมหนอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะมีปุ่มจอยอยู่ข้างปุ่ม Subscribe และก็อย่าลืมนะครับกดปุ่ม Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปสนุกๆให้ทุกคนดูต่อไปอีกยาวๆนานๆอะไรเงี้ยยังไงซะก่อนจากกันไปผมฝากหนึ่งเรื่องสำหรับคอหนังครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องครับมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ระยาคุยกับผมชอบมากนี่ขนาดบทหรือเรื่องมันอ่อนๆไปแล้วนะหักคะแนนบทแล้วยังได้8อ่ะสำหรับผมอย่าลืมนะครับใครที่เป็นสาวกน้องยาย่าก็ลองคอมเมนต์ดูว่าผมคิดถูกไหมเรื่อง acting ของระยาว่ามันมี reference จากยาย่าแน่ๆและ
ใครที่ไปดูภาคมาแล้วใครที่ดูภาคไทยหรือสัมผัสหนังเรื่องนี้มาแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างครับว่ารู้สึกสนุกกับมันไหมเอ็นจอยกับมันหรือเปล่าผิดหวังจุดไหนบ้างพูดได้นะครับผิดหวังในเรื่องผิดหวังในเรื่องเจ้าหญิงคนนี้ไม่มีเพลงอะไรอย่างเงี้ยลองพูดลองพูดคุยแชร์กันครับผมแต่สุดท้ายนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ